แก๊งทวงหนี้กับเจ้าหนี้ก็บอกว่าอาจจะใช้หนี้ขายตัวสิบังคับให้ขายตัวแล้วก็ตบตีเขาด้วยครับวันนี้ตำรวจบุกไปรวบตัวได้ยกแก๊งเลยนี่แน่โดนไปกี่ข้อหา8ข้อหาหนักเลยคุณผู้ชมฮะตำรวจที่พัทยาบุกเข้าไปเลยไปที่ไหนไปร้านเกมหาเล่นเกมอยู่เหรอเล่นเกมอยู่ชอบอ่ะเล่นเกมอยู่คุณผู้ชมโอ้ยรุ่นไปรุ่นแล้วคนที่ไปตีเขาอ่ะที่เป็นสาวสองชื่อคุณเก๋อ่ะคุณเก๋เขามีชื่อเล่นด้วยนะอะไรอ่ะเมชิคือเก๋มันธรรมดาไปบ้านๆต้องเมชิเมชิคือชื่อในวงการชื่อในวงการฟิวว่าไซไลน์อ๋อถูกเมชิอ่ะตำรวจไปจับเมชิและก็พวกรวมแล้ว4คนนะครับที่เล่นเกมอยู่ในร้านเกมที่บางละมุงพัทยาเอาตัวไปที่โรงพักขึ้นรถกระบะอย่างเงี้ยเอาไปที่โรงพักนะครับเพราะก่อนหน้านี้อธิบายให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงมันมีคลิปที่พลเมืองดีเขาถ่ายเอาไว้ค่ะเนื่องจากว่านี่คลิปนี้เมชิหรือว่าเก๋ค่อมอยู่แล้วตีผู้หญิงคนนี้ทุบอย่างกับกองเลยปัก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 ตีเอเนี่ยอายุ21ปีที่แถวแถวหอพักที่พัทยาตั้งแต่22มิถุนายนนะครับพฤติกรรมของเมชิคนนี้ก็คืออะไรรู้ไหมบังคับให้เอเนี่ยขายตัวเพื่อใช้หนี้แทนเพื่อนขายตัวโหดร้ายเป็นหนี้ 30,000 อ้าวก็ขายตัวจนไปบอกโทรยังขายไม่หมดนะไม่มีอีก 90,000 อีกอ้าวเอก็ขายไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็มาโป๊ะตรงที่ว่าอีก 90,000 ที่หลังอ่ะเมชิไม่ได้เอาไปคืนคนอื่นคือเมชิเป็นแค่ตัวกลางนะเมชิมีหน้าที่แค่ว่าเป็นเหมือนกับคนมาทวงหนี้จากเจ้าหนี้แต่ทำไปทำมาพอไปถามเจ้าหนี้ไม่ได้ตังค์ที่เมชิมาเก็บนะจ๊ะถูกเมชิเอาเงินไปอย่างเดียวเมชิแฮปไปหมดเลยจ้ะแล้วคนขายทำงานฟรีก็ขายไปเรื่อยๆทำให้เมชิอ่ะก็เมชิบอกเธอต้องขายไปเรื่อยๆเธอต้องขายไปเรื่อยๆเอาแต่ทั้งหมด4คนยังให้การภาคเศษนะไม่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีค้ามนุษย์กักขังนวงเหนียวแต่อย่างใดหรือไม่เกี่ยวข้องกับการบังคับให้เอขายตัวนะยอมรับอย่างเดียวก็คือเป็นคนบุกไปที่ห้องพักและทำร้ายเอเพราะเอยืมเงินไป 5,000 แต่ไม่ยอมคืนอ่ะฟังเสียงครับไม่เคยบังคับค่ะคนเราโอ้โหจะบังคับกันได้ไงพี่หนูคนเดียวเขาก็คนเดียวไม่ใช่ว่าสิบคนพาเขาไปอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่และเหตุที่เราไปทำร้ายเขาเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะเงิน 5,000 บาทแล้วตอนหนูไม่ได้วางแผนแล้วตำรวจที่เขาบอกว่าเขาเรียกไปผู้หนูก็คงแจ้งตำรวจไปนะคะไม่ใช่เขาโดนไป8ข้อหาค้ามนุษย์ธุระจัดหาค้าประเวณีกักขังนวงเหนียวทำร้ายร่างกายผู้อื่นบุกรุกเคหสถานร่วมกันวิ่งราวทรัพย์เยอะมากโอ้ยกราฟิกเราแทบจะทำให้ทานด้วยตัวเล็กๆอ่ะคุณผู้ชมดูไม่ก็ต้องให้มันมีข้อหาแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่ทำคือเกินไปมากมันข่มเหงจิตใจจ้าถูกไหมล่ะคุณผู้ชมฮะแต่ที่สำคัญคือเหมือนว่าเมชิเหมือนที่พี่พุทธเล่าจะเป็นแค่ตัวกลางในการมาเก็บเงินแล้วตอนนี้ตำรวจกำลังขยายผลไปถึงคนที่สั่งการเจ้าหนี้หรอถูกว่าเป็นใครอะไรยังไงนะครับฟังตำรวจดูครับเคยมีใครที่ถูกกลุ่มผู้หาเนี่ยทำร้ายหรือว่าใช้วิธีการเดียวกันนี้นะในบังคับให้ค้างเวรีเนี่ยก็ถ้ามีผู้เสียหายหรือว่าใครที่ทราบเหตุการณ์หรือว่าเคยถูกกระทำแบบนี้นะครับก็สามารถเข้ามาแจ้งความได้ที่สภ.เมืองพัทยาครับทางพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาจะพร้อมที่จะรับแจ้งความแล้วก็จะคดีให้นะครับเพื่อที่จะได้ลงโทษผู้ที่กระทำความผิดให้ครบเป็นทุกขั้นตอนครับนี่แหละรอจับอีกนะว่าใครอยู่เบื้องหลังอีกนะครับคุณผู้ชมฮะไปถึงเลยเนาะครับ